าจันเต็งพระครูอนุยุทธธรรมทัตอายุ90ปีพรรษา70อดีตพระธรรมจาริกอาวุโสในโครงการพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ถึง2567รวม53ปีอดีตพระธรรมจาริกวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอประนมกราบก้มนอบน้อมต่างดวงดอกซ้อมประทีปบูพังวันตาวาโนบคุณนาตังมะอาเทรังครูบาตนเท่าปูจานิยาสันสาใส่เกล้าน้ำเจือเลือเหล่ามากล้ำครูบาจันเต็งใจเย็นดังน้ำเมตตาแผ่กว้างจันนาเมืองยวมเตต้องอนารัฐาคุณยวมพานาเมลาหลวงน้อยเผยแผ่น้ำธรรมพุทธังเป่งป้อยย่ำเดียวสันดอยป่าไม้จาริกธรรมเตียงมันแต่ไซโตหอบเหนือใต้อนาเจ้าไตเจ้าลวกกะเหลียงไว้สาตนครูบาจันเต็งตันเจ้าเมื่อธรรมจริกไพศาลบ่เศร้าแสงธรรมเรื่องไรทั่วทิศครูบาจันเต็งเอาธรรมผูกมิตรเจ้าเขาจื่นหน้าใจบานเอาพระไตรรัตน์เปิ่งปะสาสานสร้างสมปานสืบยาวไปนากุณงามความดีบุญมีแก่กล้าเผยแผ่ธรรมมาเป็นนิดโจกจ้างใหญ่หลวงมหาบพิตรพระราชทานโปรดเกล้าครูบาราชทินนามนั้นด้วยพระเมตตาพระครูสัญญาบัตรายศขันพระครูอนุยุทธธรรมทัตเหม็นมันมังกาละนามสังฆาเป็นร่มธงธรรมเด่นงามเสียดฟ้าจนาตัวหน้าจมบานครูบาตันพระบ่ละธรรมสารตั้งอยู่ในธรรมองค์คำพระเจ้าปลดภายเจ้าเขาตั้งหนุ่มและเท่าจนสุดเขตยังชีวีดันได้ละโลกหน้าโลกอีทรงไว้ความดีแก่เจ้าโลกหน้าขอปาละมีธรรมกุศลแก่กล้านำเอาผู้บาตันพระสู่คงสวรรค์เมืองเทพเทวะตาวะติงสาห้องไปบนปุญญามากล้ำเตื่อมกรรมกุศลสู่นิพพานบนในการไปหน้าในการไปหน้า